ได้เริ่มศึกษามวยมาตั้งแต่4ขวบแล้วก็ศึกษามวยมาตลอดเวลาตั้งแต่ตัวเล็กๆสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะแล้วมาเป็นครูมวยสมัครเล่นเมื่อตอนอายุ17ย่างกับ18พอละอายุ22ก็เป็นครูมวยอาชีพแล้วซึ่งขณะนี้ได้สร้างนักมวยเป็นแชมเปี้ยนมาทั้งหมดรวมทั้งหมดกับ30เส้นเฉพาะลุมพินีแล้วไอ้ที่เวทีต่างหากอีกเท่าไหร่ก็ไม่คิดไม่หมดคือถ้าพูดไปแล้วว่าชีวิตครูเนี่ยยาวนานมากคลุกคลีกับวงการมวยนี่มาก็เท่ากับชั่วชีวิตครูเนี่ยเพราะฉะนั้นมวยไทยเนี่ยเป็นศิลปะการต่อสู้ของชาติและแผ่นดินไทยถ้าใครมาหลงไหลมวยไทยจริงๆแล้วคิดว่าชื่อเสียงจะไม่มีเหมือนกับชาตรีเนี่ยก็เหมือนกับครูหัดมวยให้ไปเนี่ยก็เดิมทีเดียวก็ชาตรีก็พวกฝรั่งมันก็แกล้งแล้วชาตรีมาหัดมวยตอนหลังก็ชาตรีก็ต่อยมันหงายท้องหมดเลยก็เพราะใช้มวยไทยเนี่ย เป็นศิลปะที่ป้องกันตัวได้ที่เราเป็นนักมวยนะหนึ่งเรา เป็นศิลปะป้องกันตัวสองเป็นศิลปะประจำชาติสามเป็นการออกกำลังกายสี่เป็นวิชาชีพเป็นวิชาชีพไม่ใช่จะไปชกมวยอย่างเดียว เราสามารถนี่ เอาไปสอนใครก็ได้นะไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปต่อยบนเวทีถ้าเราหัดให้เรียนรู้ให้เก่งท่าทางให้เป็นเข่าให้เป็นศอกให้เป็นเตะให้เป็นท่าทางให้เป็นมันมีลูกทำและลูกแก้มันมีอยู่ในตัวมันแม่ไม้มวยไทยมันมี15แม่แต่ลูกแก้นี่โอ้โหเป็น 3-400 ท่าเพราะฉะนั้นมวยไทยเนี่ยเป็นศิลปะที่เราเนี่ยทุกคนน่าจะเรียนรู้ไว้ป้องกันตัวโดยเฉพาะผู้หญิงนะก็เอาไว้ป้องกันตัวได้ถ้าอยากจะเรียนรู้จริงๆนะผู้หญิงเนี่ยก็เรียนดีเพราะถ้าผู้ชายเนี่ยมาลวนลามเราสามารถจะต่อสู้ไอ้ผู้ชายเนี่ยสู้ผู้หญิงไม่ได้เพราะฉะนั้นครูคิดว่ามวยไทยเนี่ยมันมีศาสตร์และศิลป์อยู่ในตัวเสร็จชอบมวยฝีมือดีกว่าใช้พละกำลังเพราะพละกำลังมันต้องซ้อมเหนื่อยเรามีฝีมือเท่าไหร่เรารู้จักหลบรู้จักหลีกมีจักลุกมีจักรับมีลูกทำก็มีลูกแก้แล้วเอาไว้เดี๋ยวก่อนครูจะกลับแล้วครูจะให้ชาตรีบันทึกภาพไว้เพราะนักมวยลูกศิษย์ลูกหาครูมีฝีมือทุกคนคนนั้นถ้าเก่งๆจริงๆสุดยอดมีก็มีสามารถก้องธรณีแล้วก็มีชัดชัยก็ใช้ได้สามคนคิดว่าใช้ฝีมือทั้งนั้นเลยชนะใครก็ได้ฝีมือไม่ได้ชนะด้วยพละกำลังเพราะฉะนั้นมวยฝีมือจะได้เปรียบกับมวยใช้พละกำลังพระครูเห็นยอดสนั่นเนี่ยเดิมทีเดียวเขาก็ต่อยในไทยเป็นเขาไปสมัครที่ไหนก็ไม่มีใครเข้าเอาตอนนั้นเขาจบป .6 แล้วแต่ครูก็รับไว้แล้วเอามาหัดดูเอ๊ะเด็กคนนี้คือหมัดหนักลองเอามาหัดสากลครูถามว่าจักเอาต่อยมวยสากลไหมแล้วแต่ครูบอกไม่ได้แล้วแต่ชอบด้วยถ้าเขาชอบด้วยแล้วครูจะหัดแกก็เอางั้นผมเอาสากลดีกว่าถ้าต่อยมวยไทยอย่างมากมันก็ได้เป็นแสนถ้ามวยสากลมันต่อยได้เป็นล้านแล้วก็ประสบผลสำเร็จเขาก็ได้เป็นล้านแต่เขาไม่ได้มีหมัดที่คมแล้วเป็นเด็กที่ขยันเสมอต้นเสมอปลายเขาขยันชาตรีก็ต้องรู้ว่าเขาเป็นคนขยันแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายเพราะฉะนั้นนี่ตอนนี้อายุเขาขนาดนี้แล้วคิดว่าต่อไปเขาก็เป็นครูมวยที่ดีอีกคนหนึ่งเหมือนกันเขามาอยู่ที่นี่แล้วเขาบอกเขาก็มีความภูมิใจได้มาอยู่สุดยอดธงที่สิงคโปร์หลายคนเขาก็ดีใจที่มาเห็นครูให้เขาก็ดีใจทุกคนเพราะฉะนั้นครูก็บอกว่าต้องรวมถึงชาติด้วยคือไม่เอาเปรียบนักมวยเพราะฉะนั้นครูคิดว่าทั่วโลกนี่ไม่มีใครเขาจ้างแบบนี้หรอก
พราะฉะนั้นครูก็ฝากขอบคุณชาตรีด้วยที่เป็นลูกศิษย์ครูคนหนึ่งแล้วมาสร้างชื่อเสียงศิษย์กระทงให้ทั่วโลกได้รู้ได้เรียนได้รู้แล้วก็เงินรางวัลนี่มากที่สุดในโลกให้แฟนๆทั่วโลกอ่ะซึ่งใช้ศิลปะอย่างอื่นถามว่าดีไหมแต่ดีไหมหรอดีแต่ว่าการต่อสู้แล้วคิดว่าคงคิดว่ามวยไทยนี่อันตรายที่สุดถ้าคนเป็นกับคนไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นทั่วโลกนี่ยอมรับครูว่าที่ไหนก็ต้องมีลูกครูอยู่ที่นั่นอันนี้ครูภูมิใจที่สุดเลยแม้กระทั่งชาติด้วยแล้วอีกหลายๆคนเนี่ยเขาก็อยากมาอยู่ศิษย์เจ้าธงนั่นเอ่ยชื่อมาก็รู้จักเขาก็อยากมาอยู่เพราะทางศิษย์เจ้าธงสิงคโปร์ทางชาติเนี่ยไม่เคยเอาเปรียบลูกน้องมีให้ต่อให้ถ้าอยู่ในระเบียบของชาติ